โอเคขอปิดจ็อบฉากใหญ่นะครับก็ผมคิดว่าผมพอแล้วล่ะนะเดี๋ยวถ้าเกิดอยากเพิ่มอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมทีหลังนะครับก็หมุนให้ดูเป็นฉากที่ทำมาจากฐานหมุนเค้กนะครับก็เป็นฉากที่ทำให้กับทหารจอยทอยแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งสีน้ำเงินแล้วก็ฝั่งสีแดงนะครับก็นี่เลยหมุนวนรอบๆเลยเดี๋ยวจะซูมให้ดูแต่ละช่วงแต่ละตอนนะครับของขั้นตอนในการวางองค์จัดองค์ประกอบนะว่าใช้อะไรบ้างนะครับวันนี้คร่าวๆเพราะวิธีทำเนี่ยผมทำในทำเองได้ไปซิกเก้งทอยไดโอลาม่าลองไปดูอันเก่านะผมทำเพลย์ลิสต์ไว้นะครับโอเคดูกันขอเริ่มจากชุดกองพันสีน้ำเงินข้างบนก่อนเลยนะครับก็เรื่องราวก็คือว่านะยืนอยู่ตรงป้อมปราการนะครับกำลังไล่ตามกองพันสีแดงที่กำลังจะนี่กำลังไต่ตึกลงมาซากตึกล้างนะครับลงมาเพื่อมาหาหุ่นมาหาหุ่นจอยทอยหรือเมก2นะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับก็เป็นเรื่องราวของฉากด้านหลังก็คือกำลังไต่หน้าผาลงมาตัวนี้ก็ตามล่านะก็ยืนอยู่นะคือมันก้มหัวไม่ได้ล่ะก็ให้มันแสดงสีหน้าท่าทางประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยส่วนข้างบนในชั้น1นะครับก็มีนะครับถือดาบมาเลยนะครับกองพันฐานสีน้ำเงินกำลังถือดาบเลยนะกำลังถือดาบหาใครเอ่ยเอาซูมเข้าไปให้ดูอีกนิดนี่นะครับรายละเอียดดีเทลก็จะมีกล่องลกล้างนะเป็นกล่องจากตึกนะครับก็ผมไม่ได้ได้บัตรนะกล่องก็ได้มาจากเฟซพี่เอกลาดนะครับก็เป็นอุปกรณ์แต่งอูไล่ลงมาชั้นนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่อยู่ในโกดังนะในชั้นที่3ของตึกนะครับลงมาก็มีกองพันฐานสีแดงนะสังเกตสีแดงเพราะว่ามันมีครีบตรงนี้เป็นสีแดงนะครับผมเลยให้อยู่สังกัดสีแดงซะนะสีแดงมี3ตัวนะครับสีน้ำเงินมี5ตัวตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของโกดังเก่านิดนึงนะครับเดี๋ยวขอขยับมุมกล้องเลื่อนกล้องลงมาจะได้เห็นชัดๆนะโอ้สไลด์กันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นพาเลทเหล็กนะครับขึ้นสนิมมีถังน้ำมันถังอะไรนะใส่โหดจริงๆฉากเนี่ยตามใจคนอยากทำนะครับลองลงมาฉากนี้ก็จะมีนะครับผู้พันครับผู้พันของกองทหารสีน้ำเงินนะครับกำลังจะปีนไล่ล่าคนแก่คนหนึ่งที่อยู่บันไดข้างบนนั่นแหละนะกำลังปีนไล่ล่ากันนะครับก็แปลกใจทำไมไม่ใช่ปืนยิงเอาเดี๋ยวมันไม่มันไงนะครับพร้อมมีลูกน้องนอนตายอยู่1ตัวนะครับหมวกกระเด็นเลยเพราะว่าเจอกองพันทหารสีแดงนี่ซุ่มยิงอยู่ตรงนี้พร้อมปล่อยระเบิดควันนะครับผมนี่ก็มโนไปไกลเลยนะเรื่องราวของผมเนี่ยปล่อยระเบิดควันด้านข้างเผาอาคารนะครับเป็นฉากจำลองนะประมาณนี้โอ้โหแหมถัดลงมาก็จะมีกองทหารสีแดงนะครับตาสีแดงๆอยู่นะก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะที่ผมรีวิวไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะนะครับขับมอเตอร์ไซค์หนีก็องค์ประกอบผมว่าผมพอใจนะทำได้คือเราโอเคกับความสามารถนะตอนนี้นะครับทำได้ขนาดนี้เราก็โอเคแล้วล่ะก็ปิดจ็อบแล้วกันนะครับฐานหมุนเค้ก100กว่าบาทนะไม่ถึง100ก็มีแล้วแต่บางร้านที่นำมาขายนะครับด้านหลังก็มีกองพันทหารกำลังยืนมาจะเจอหุ่นยนต์นะครับที่กำลังรอไพลอตคนขับเนี่ยกำลังปีนหน้าผาลงมานี่มุมนี้จะดูเหมือนสูงนะครับนะเป็นเรื่องราวนะครับก็ผมมโนขึ้นมานะครับคือจอยทอยมันก็ไม่มีเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นอะไรนะก็คงจะคล้ายๆไททันฟอร์ก็คืออ้างอิงเหมือนในเกมนะครับนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับฉากนี้สูงมากสูงจริงแหละอ่ะพูดตามตรงก็น่าจะประมาณเกิน60เซนนะนะครับคร่าวๆนะถ้ายังไงชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ซีเก้งทอยนะครับปิดจ็อบฉากใหญ่ฉากนึงเลยเป็นฉากแนวสูงครับท้ายคลิปมีภาพสวยๆติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ซีเก้งทอยด้วยนะสวัสดีครับ
กดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ